นับสนุนโดยตั้งถังเช่าสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการอายุยืนหมื่นปีครับผมมีความปรารถนาจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีก็จะทำให้อายุยืนครับในตอนแรกนั้นผมได้เล่าถึงหลักการที่จะทำให้อายุยืนสั้นๆไว้ให้ท่านผู้ชมได้คิดพิจารณานะครับว่าผู้ที่จะมีอายุยืนหมื่นปีนั้นเป็นภาษิตจีนที่เขายกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนเราเนี่ยอายุยืนได้ครับแต่ว่าไม่ถึงหมื่นปีอย่างที่เขาว่ากันหรอกครับเอาแค่ว่า100ปีนี่ก็เพียงพอแล้วครับและในความรู้ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันก็เชื่อว่าคนเราสามารถอายุยืนได้ถึง100ปีครับถ้าเรารู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของเราอย่างใกล้ชิดอย่างระมัดระวังนะครับรายการอายุยืนหมื่นปีจึงจะพยายามหาเรื่องราวมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าวิธีการที่จะทำให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทำได้อย่างไรซึ่งก็ได้กำหนดไว้เป็นข้อๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้จดจำไว้ว่ามีอยู่4ข้อครับที่จะทำให้คนเราอายุยืนหมื่นปีได้ครับประการแรกนี่สำคัญมากครับคือ 1. อาหารครับอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะอาหารเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงของชีวิตชีวิตต้องรับประทานอาหารนะครับอาหารซึ่งในการแพทย์ปัจจุบันเขาก็เรียกว่าอาหารและยาหมายความว่าอาหารนั้นเป็นยาได้ครับแต่ว่าอย่าเอายามาเป็นอาหารครับเพราะว่าถ้าเราทานอาหารให้เป็นยาแล้วอาหารที่เรารับทานเข้าไปจะเก็บสะสมอยู่ในร่างกายสามารถเป็นยาใช้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งเพิ่มร่างกายให้มีพลานามัยแข็งแรงได้ครับสิ่งแรกก็คืออาหารครับซึ่งรวมไปถึงอาหารและยาครับสิ่งที่สองสำคัญต่อมาสิ่งนั้นก็คืออากาศครับอากาศนี่สำคัญมากครับอากาศนี่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรานี่มีความสดชื่นปลอดโปร่งอย่างที่ผมยืนอยู่ในวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีและก็ท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าอากาศบริเวณนี้สดชื่นมากครับอากาศเย็นสบายลมพัดเฉยเย็นๆนะครับไม่ร้อนไม่แรงและในวัดเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับก็มีอากาศดีครับเพราะว่าเป็นวัดที่มีต้นหมากรากไม้ร่มรื่นต้นหมากรากไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่อายุยืนมาเป็นนับร้อยปีครับอย่างเดียวท่านผู้ชมจะเห็นต้นอโศกซึ่งตอนนี้นะครับในฤดูหนาวเนี่ยกลิ่นหอมของดอกอโศกจะหอมฟุ้งกระจายไปรอบบริเวณวัดทำให้รู้สึกสดชื่นครับนอกจากนั้นก็ยังมีต้นกำปูใหญ่ๆซึ่งเข้าใจว่าอายุเป็นร้อยปีครับให้ใบไม้ให้กิ่งสร้างไปทั่วนะครับนี่ก็คืออากาศที่ดีของวัดเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับนอกจากอาหารและยาอากาศแล้วสิ่งต่อมาก็คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับร่างกายเราจะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้ต้องหมั่นออกกำลังกายครับและสุดท้ายประการที่4ครับอารมณ์ครับอารมณ์นี้ครับทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างคนบางคนเวลาโกรธทีความดันก็ขึ้นครับเส้นโลหิตอาจจะแตกอาจจะพิการจนถึงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ครับอย่างที่ผมได้เริ่มได้เรียนท่านผู้ชมด้วยความเป็นห่วงใหญ่ว่ารายการอายุยืนหมื่นปีต้องการให้ท่านมีอายุยืนไม่ต้องถึงหมื่นปีหรอกครับแค่ร้อยปีก็ได้โดยให้ถือสิ่งสำคัญ4ประการครับอาหารและยา
อากาศออกกำลังกายและอารมณ์ครับสนับสนุนโดยตั้งถังเช่า